มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอวดโมเมนต์หวานณเดชน์และยาย่าฉลองครบรอบขอแต่งงาน1ปีตอกย้ำรักหวานฉ่ำงานวิวามาแน่หวานไม่แผ่วจริงๆนะคะสำหรับคู่รักพระเอกรูปหล่อณเดชน์คุกิมิยะกับหวานใจนางเอกสาวสวยยาย่าอุรัสยาถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เลิกแต่งงานออกมาให้กับเหล่าแฟนๆได้ดีใจก็ตามนะคะนั่นก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีคิวงานกันแน่นมากค่ะแต่เรื่องความหวานคู่นี้ก็มักจะออกมาให้กับแฟนๆได้เห็นอยู่เป็นประจำนะคะต้องบอกเลยว่าหวานกันสุดๆเมื่อหนุ่มณเดชน์แล้วก็สาวยาย่าทั้งคู่ได้มีการจัดปาร์ตี้เล็กๆฉลองกัน2คนที่สุดแสนจะโรแมนติกกับการครบรอบ1ปีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่เรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆค่ะของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวซุปตาของหนุ่มณเดชน์แล้วก็สาวยาย่าค่ะงานนี้อบอวลไปด้วยกลิ่นของความรักโรแมนติกมากๆนะคะกับการฉลองครบรอบ1ปีการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ประเทศอิตาลีเป็นบรรยากาศที่เรียบง่ายแล้วก็ดูมีความสุขมากเมื่อสาวยาย่าเป็นเชฟลงมือทำอาหารด้วยตัวเองค่ะซึ่งภาพของทั้งคู่ที่ออกมานั้นน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ